ผู้ประกาศไฟแรงทั้งคู่เลยของทางอมรินทร์ทีวีของเรานะฮะทางด้านของคุณโจ๊กนพจรสใจเกษมแล้วก็คุณฝ้ายธนันทพัฒน์น้อยเวียงนะฮะก็คือต้องบอกนะครับว่าล่าสุดนะครับได้รับคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นพรีเซนเตอร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสัญลักษณ์งานวันแม่แห่งชาติประจำปี2565นั่นเองนะฮะก็คือนี่เลยตามภาพเลยนะครับทั้งคุณโจ๊กแล้วก็คุณฝ้ายเนี่ยก็มีการแต่งกายด้วยชุดสีฟ้านะฮะแล้วก็มีการร่วมถ่ายภาพนะฮะเพื่อเป็นสื่อเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมกับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลินะครับใครสนใจเนี่ยก็มีรายละเอียดขึ้นให้ด้านใต้นี้เลยนะครับก็สามารถซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะครับโทร023547520นะฮะแล้วก็รายละเอียดเบอร์ต่างๆข้างล่างนี้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าภายหลังเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งคู่ด้วยถึงความรู้สึกในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการมาเชิญชวนลูกๆทุกคนคือดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิแค่เอาไปให้คุณแม่ดูนะคุณแม่ก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจแล้วค่ะสำหรับผมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากเนี่ยนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางในการรวมพลังคุณผู้ชมเนี่ยนะครับให้มารวมพลังกันเพื่อที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่อย่างที่ฝ้ายบอกเลยคือแค่ดอกมะลิเท่านั้นเองเข้าไปกราบเท้าคุณแม่บางคนอาจจะกราบเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าวันพิเศษแบบนี้อยากจะเชิญชวนลูกๆทุกคนด้วยนะครับและที่สำคัญคือใช้ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยเนี่ยจะได้บุญได้กุศลด้วยเนี่ยนะครับ